สบายดีก่อนอื่นครับพระเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเตรียมทีมในของครับเนาะมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็ฮู้แล้วว่าทีมที่ว่าพวกเขาจะถือก็แม่นต่างหน้าจากสโซเวียตนามซึ่งเป็นทีมที่ว่าพวกเขามาเบิ่งแล้วก็เป็นทีมที่ว่ามีเกมบุกที่ว่าเป็นบันสั้นและก็มีกองหน้าที่มีหูห่างใหญ่ฉะนั้นมาเบิ่งแล้วโดยรวมพวกเขาต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับระบบการป้องกันให้ดีแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาซ้อมมาเป็นเวลา2เดือนก็ถือว่าพวกเขาเตรียมความพร้อมมาเกือบ 100% แล้วเนาะถึงว่าพวกเขาจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพราะว่าทีมของเขามีการเขาเอิ้นว่าถูกไปแข่งขันทีมชาติก็ช่วงหนึ่งเฮ็ดให้พวกเขาบ่ได้ซ้อมร่วมกันแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็ถือว่าได้เข้ามาซ้อมร่วมกันแล้วก็ถือว่าไอ้น้องเฮาก็มีความเข้าใจกันได้ดีขึ้นหลายเติบเนาะถึงว่าพวกเฮาจะมีนักกีฬาจํานวนไม่หลายกว่าที่ว่าปีผ่านมาเพราะว่าพวกเฮาได้สร้างนักกีฬาสืบทอดมาแทนก็พวกเฮาคิดว่าพวกเฮาจะพยายามเฮ็ดสุดความสามารถแล้วก็ซิลินให้ได้ใจแฟนบ้านที่ว่ามาเชียร์เนาะแล้วพวกเฮาก็คิดว่าพวกเฮาจะพยายามผ่านให้มันได้สุดนี้เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมต่างหน้าประเทศไทยโดยเฉพาะแม่นทีมเมืองทองเนาะเพราะการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาระหว่างต่างหน้ากัมพูชากับต่างหน้าเวียดนามพวกเฮาก็ได้เบิ่งทั้ง2แมตช์โดยเฉพาะข้าพเจ้าก็ได้ติดตามเบิดทั้ง2แมตช์เนาะพวกโดยรวมแล้วก็ถือว่ามันก็มีอันเด่นของทีมที่ว่าพวกเฮาจะถือโดยเฉพาะทีมจากเวียดนามนี่แม่นลูกสั้นเนาะบานลูกสั้นแล้วก็บานที่ว่าบ่เสียบานง่ายแต่ว่าพวกเฮาก็เห็นว่าจุดอ่อนทางหลังของเขาเจ้าก็มีเขาเอิ้นว่าซาแล้วก็โดยรวมแล้วเฮามาเบิ่งแล้วถ้าว่าระบบป้องกันของเขาเจ้าก็บ่ได้ว่าสิดีเพราะว่าเขาเจ้าก็เสียประตูแมตช์แรกก็เสีย4ลูกแมตช์ที่2นี่ก็เสีย2ลูกฉะนั้นแต่ว่าเกมบุกของเขาเจ้าก็เป็นอันตรายเนาะเพราะว่าพวกเฮาเบิ่งในแมตช์แรกเขาเจ้ามีแต่บานชิงแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้าหุ้มห่างใหญ่ไปยิงแต่ว่าบ่มีการยิงไกลแต้มมือวานที่ว่าพวกเฮาเห็นแมตช์2นี้ก็เขาเจ้าหันมายิงไกลก็ถือว่าประสบผลสําเร็จก็ถือว่าอันนี้ก็พวกเฮาเห็นแล้วพวกเฮาตอนนี้พยายามพวกเฮาจะได้แก้ไขจุดตัวนี้ว่าพวกเฮาสิแก้แนวใดเพื่อป้องกันบ่ให้เขาเจ้ายิงประตูของเฮาได้คิดว่าจุดแข็งของทีมเฮาก็ย้อนว่านักกีฬาความเข้าใจของเฮาแล้วก็นักกีฬาที่ว่าอยู่นําพวกเฮาดุลแล้วก็โดยเฉพาะพวกเฮาใส่กองหน้า3ตัวที่ว่าบุกเนาะพวกเฮาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการบุกเคาะเนาะแล้วข้าพเจ้าสไตล์ของข้าพเจ้าก็บ่แม่นสไตล์ป้องกันฉะนั้นถ้าคุมทีมมาก็ข้าพเจ้าก็บ่เคยว่าสิป้องกันส่วนหลายก็มีแต่ระบบบุกอย่างเดียวแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันก็เห็นแล้วว่าถ้าว่าเฮาบุกได้ดีเกมรับเฮาก็ต้องแน่นถ้ากองหลังเฮาแน่นคิดว่าเฮาต้องผ่านได้เนาะในวันอาทิตย์นี้เอาบ่ก็ถือว่านักเตะต่างชาติพวกเฮาก็ได้มาใหม่จากญี่ปุ่น3คนเนาะแต่ว่าเรื่องความเข้าใจก็ยังต้องได้ปรับอยู่เนาะเพราะว่าเวลาเกือบบ่ฮอด2เดือนที่เขาเจ้ามาทดสอบกับพวกเฮาแล้วมาอยู่นําทีมเฮานี่มันก็ยากบ่คือกันกับแดนซี่กับคาสุที่ว่าเคยอยู่นําเฮามาเกือบ3ปี4ปีแล้วอันนี้ถือว่าพวกเฮาเข้าใจกันแล้วเฉพาะนักเตะลาวก็ถือว่าส่วนหลายก็ยังใส่นักเตะชุดที่ว่าเป็นสํารองของลาวโตโยต้าผ่านมาเนาะถึงว่าพวกเฮาจะบ่มีซุปเปอร์สตาร์อยู่แต่ว่าพวกเฮาก็มีพวกรุ่นน้องขึ้นมาก็ถือว่าพวกเฮาก็สิพยายามเฮ็ดให้มีความเข้าใจดีๆกว่านี้สุดท้ายนี้ก็มีแต่ว่าขอฝากพี่น้องชาวนครหลวงอีกแก่นและทั่วประเทศที่ว่าติดตามบานเตลาวมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าต่างหน้าประเทศลาวของพวกเฮาก็แม่นทีมสโมสรลาวโตโยต้า FC นี้เป็นตัวแทนให้ประเทศลาวเข้าร่วมแข่งขันรายการแม่ของคัพนี้ถึงว่าพวกท่านจะอยู่ทางใดก็ขอให้ส่งกําลังใจเชียร์พวกเฮาเพราะว่าถ้าพวกเฮาเป็นเจ้าภาพที่ดีและกองเชียร์ก็มีส่วนร่วมที่ว่าเฮ็ดให้คู่ต่อสู้ยานเนาะอันนี้ก็ฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงอีกแก่นและเข้ามาชมอยู่ในสนามให้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้เพื่อ
อันหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาได้อันที่สองก็เพื่อกดดันให้คู่ต่อสู้เอิ้นว่าเก่งแน่เนาะอันนี้ก็คิดว่าขอฝากเบิดทุกคนและให้มาสวมเสียอยู่ในสนามให้หลายที่สุดขอขอบใจ